อย่าล้ำเส้นออมสินสสิภาพรตอบคอมเมนต์แฟนลูกยางวิจารณ์ซัดไม่ชอบก็อยากเข้ามากีฬาวันที่22พฤษภาคม2567 14:06 น.ออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกโรงตอบแฟนลูกยางที่เข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์ฟอร์มของเธอในพื้นที่โซเชียลมีเดียสสิภาพรเป็นหนึ่งในนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ถูกแฟนๆวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นหลังจากจบการแข่งขันในศึกเนชั่นลีกและมีแฟนวอลเลย์บอลบางส่วนที่เข้าไปวิจารณ์ในพื้นที่โซเชียลมีเดียของเธอล่าสุดออมสินสสิภาพรได้โพสต์ภาพคู่กับคุณแม่ลงบนโซเชียลมีเดียหลังกลับมาถึงประเทศไทยซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นของเธอโดยสสิภาพรตอบโต้ด้วยการลบคอมเมนต์บางส่วนอย่างไรก็ตามมีแฟนลูกยางคนหนึ่งที่คอมเมนต์ว่าสงสัยอยู่ว่าทำไมคอมเมนต์น้อยจังมีแต่ชมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลบคอมเมนต์เก่งซึ่งทำให้ลูกยางสาวรายนี้เข้ามาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยข้อความว่าอันนี้หนูลงคู่กับแม่ค่ะเขาคือกำลังใจของหนูหนูรู้ว่าหนูเล่นไม่ดีหนูเอาข้อผิดพลาดมาแก้ไขหนูไม่ได้เก่งแต่ปากแต่อะไรที่มันมาเข้าพื้นที่ของหนูหนูก็ต้องปกป้องตัวหนูบ้างพี่จะเกลียดจะด่าอะไรก็ด่าที่อื่นค่ะนี่คือพื้นที่ของหนูซ้อมหนูก็ซ้อมเต็มที่ทุกอย่างหนูแค่ทำมันไม่ดีหนูรู้ตัวเองดีค่ะไม่มีใครมาคอมเมนต์ที่ไม่ดีนอกจากพี่คนเดียวที่ลบเพราะมันรูปหนูกับแม่หนูแค่คนคนนึงที่อยากได้กำลังใจตอนที่แย่หนูก็ลงรูปแม่หนูผิดอะไรหรอคะพี่ถ้าหนูทำไม่ถูกใจหรือมันขัดหูขัดตาพี่พี่บล็อกหนูไปได้เลยค่ะแต่อย่าล้ำเส้นพื้นที่ของหนูจะหน้าลอยหน้าเทาหน้าอะไรก็หน้าของหนูไม่ชอบก็อย่าเข้ามาค่ะนอกจากนี้เธอยังได้คอมเมนต์เพิ่มอีกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะหนูจะกลับมาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นขอโทษที่บางครั้งต้องปกป้องตัวเองในพื้นที่ของหนูถ้าอะไรที่ผิดพลาดไปขอโทษด้วยนะคะ ธีรชัยดักคอ40สว.กวักมือเอาเผด็จการกลับมามั่นใจไม่ถึงขั้นโหวตนายกรัฐมนตรีใหม่การเมืองวันที่22พฤษภาคม2567 12:37 น.ธีรชัยเชื่อพิชิตโชว์สปิริตลาออกหวังตัดไฟแต่ต้นลมหวั่นหาเหตุโยงผิดนายกรัฐมนตรีต่อดักคอ40สว.กวักมือเอาเผด็จการกลับมามั่นใจไม่ถึงขั้นโหวตนายกรัฐมนตรีใหม่เมื่อวันที่22พฤษภาคม2567นายธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าเชื่อว่าการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานเพราะไม่ต้องการสร้างความหนักใจให้ทุกฝ่ายจึงเสียสละลาออกเพื่อตัดปัญหาความวุ่นวายทั้งที่ไม่ได้ผิดอะไรเรื่องนี้เป็นการมองคนละมุมในแง่กฎหมายแต่ประชาชนจะมองอย่างไรก็ไม่ทราบได้แต่การดำเนินการของ40สว.ที่ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบคุณสมบัตินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตนั้นเป็นพวกหน้าเดิมๆของพวกได้รับการแต่งตั้งจากเผด็จการคนกลุ่มนี้ต่อต้านพรรคเพื่อไทยและขบวนการประชาธิปไตยหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับเรื่องไว้วินิจฉัยไม่อาจทราบได้แต่ความตั้งใจของนายพิชิตอยากจะตัดไฟแต่ต้นลมถ้าจบได้ก็ดีแต่ก็ไม่รู้จะจบหรือไม่หมดนายพิชิตก็ไม่รู้จะหาเหตุคนอื่นต่อหรือไม่ส่วนตัวยังตอบไม่ได้ว่าจะมีการโยงไปถึงนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่แต่ก็เกรงเหมือนกันจะหาเหตุไปถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่านายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรม1 ใน 40สว.ที่ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี
ระบุว่าการลาออกของนายพิชิตไม่ช่วยตัดตอนความผิดให้นายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีนายธีรชัยกล่าวว่ากลุ่ม40สว.เป็นพวกบักสีหาเหตุคือจะถูกหรือผิดก็หาเหตุทั้งตีทั้งชาติถูกก็ว่าผิดหรือผิดก็ให้เป็นถูกต้องการชักจูงมือที่มองไม่เห็นเข้ามามีอำนาจต่อปลายทางคือต้องการกวักมือเอาเผด็จการกลับเข้ามาใหม่แต่ยังไม่รู้ว่าด้วยวิธีการใดแต่ดูแล้วคิดว่าสถานการณ์คงไม่ไปถึงขั้นโหวตนายกรัฐมนตรีใหม่แน่นายธีรชัยกล่าวณัฐสิทธิ์สมราคามือวางทยานเทนนิสไทยแลนด์กีฬาวันที่21พฤษภาคม2567 16:46 น.การแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2567สนาม6ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567เป็นการแข่งขันวันที่2ประเภทชายเดี่ยวรอบ2 64คนณัฐสิทธิ์ กุลสุวรรณนักเทนนิสหนุ่มกาญจนบุรีดีกรีรองแชมป์สนามที่แล้วมือ13ของไทยและในรายการนี้ถูกจัดให้เป็นเต็งหนึ่งของรายการลงสนามดวลแร็กเก็ตกับธนภักดิ์ ตรีสัตยกุลจากนครปฐมมือ90ของไทยปรากฏว่าเซตแรกเกมยื้อกันถึงไทเบรกและเป็นณัฐสิทธิ์ที่ใช้ประสบการณ์พาตัวเองคว้าชัยและยังเรียกความมั่นใจให้เล่นดีต่อเนื่องในเซตถัดมาได้ส่งผลให้ณัฐสิทธิ์เป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-3 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบ3หรือ32คนสุดท้ายไปพบกับธีรณัฐแสนพันธ์จากสมุทรปราการที่ชนะคณินพงษ์ศรีสุขจากกทม. 7-5 ศูนย์ด้านศิวนาถ อุ้ยตยกุลอดีตเยาวชนทีมชาติไทยจากพัทลุงมือ16ของไทยเป็นนักเทนนิสอีกคนที่ผ่านเข้ารอบต่อไปหลังจากแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ2และโชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานของตัวเองในฐานะเต็ง4ของรายการหวดเอาชนะปกรณ์พัฒน์อารีรัตน์กุลจากกทม.มือ142ของไทยโดยไม่เสียเกม 6-0 และ 6-0 ศิวนาถควงแร็กเก็ตคู่ใจฉลุยสู่การแข่งขันรอบ3หรือ32คนสุดท้ายไปพบกับพิชยพงษ์โสพลพิสุทธิ์จากกทม.มือ61ของไทยที่ชนะเตชธรรมศรีเสนจากประจวบคีรีขันธ์ด้วยสกอร์ 2-2 เซตรีไทยโดยเตชธรรมได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเจ็บนิ้วเท้าในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ2 64คนจิรัตนวสิริสมบูรณ์กทม.ชนะประทักษ์สะสมกทม. 6-1 6-0 เลิศชัยรณรงค์ภูเก็ตชนะกฤตินสนแก้วกทม. 6-16-1 ทรงฤทธิ์เดวิดจันทร์บุปผากทม.ชนะพลวัฒน์พยุงวงศ์สมุทรสาคร 6-0 6-1 ปุณทองโกมลพิสุทธิ์กทม.ชนะวีรวิทย์กัมพุทธกทม. 6-2 6-1 ชยานนท์แก้วสุทธรสระบุรีชนะบวรทัศน์โสภาเปี้ยกทม. 6-46-1 สุภวัฒน์แซ่อุ้ยภูเก็ตชนะผ่านณภัทรถาวรวณิชกทม.พัทดลไลออนชุมพรชนะทิติพงษ์มงคลเกษมกทม. 6-1 6-1 ณัฐพัทรขุนทองเพชรบูรณ์ชนะผ่านอันดามันที่สาภูเก็ตณัฐยุทธนิธิธนนนท์อุดรธานีชนะปริญคุณาธาธรราชบุรี 6-0 6-1 นพดลน้อยกอพิจิตรชนะธีรวัฒน์อยู่คงกทม. 6-0 6-1 สิทธวีกุลพิสารรัตน์ก
กทม.ชนะชัยพัฒน์พูนพลกทม. 6-0 ชวินมูฮัมหมัดกทม.ชนะฉันทวุฒิอนุทยานนท์กทม. 6-1 วาริสโรจน์เลิศบรรทนาวงศ์กทม.ชนะเกรทกลอรี่นิตยเมคินพิษณุโลก 6-4 6-2 สุทธิพัฒน์ยุนกระโทกนนทบุรีชนะริคาร์โดอลิคันดริชนบุรี 6-2 อากนิตพุ่งจิตเพชรบุรีชนะจรูนโรจน์สาธิตเกษมกทม 6-0 6-0 ปรินพาณิชย์สมุทรปราการชนะปิรินทวัฒน์นิลประนครปฐม 6-0 6-0ชนาธรกลางทองสกลนครชนะอิทธิพลศรีเสนประจวบคีรีขันธ์6-0 6-1และอนภัทรที่มังกูลกทม.ชนะสุภรักษ์สุวรรณรักษ์สุราษฎร์ธานี 6-0 6-0